สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ศุกร์13นะครับศุกร์ที่13กันยายนใครจะมีโปรแกรมอะไรหรือเปล่าก็ไม่ทราบนะครับขอให้มีความสุขมากๆนะครับมาเริ่มกันด้วยเรื่องใกล้ตัวกันก่อนนะครับน้ำท่วมใหญ่ที่เชียงรายมันส่งผลกระทบกับหลายๆฝ่ายนะครับชีวิตคนเชียงรายนี่ตอนนี้ก็เอาใจช่วยเลยนะครับลำบากจริงๆขอให้ผ่านพ้นไปให้ได้นะครับในส่วนของวงการกีฬาเนี่ยโอเคตอนนี้บอลไทยลีกเลื่อนแข่งไปแล้ว2คู่นะครับก็คือไทยลีก1นครปฐมกับเชียงรายยูไนเต็ดเลื่อนนะครับแล้วก็ไทยลีก3โซนเหนือสิงห์เชียงรายซิตี้กับพิษณุโลกเลื่อนเหมือนกันเหตุผลก็อย่างที่ทราบกันนะครับก็คือหลายพื้นที่เนี่ยน้ำมันท่วมนะครับบอลแข่งไม่ได้แน่นอนนะครับคนดูก็ไม่สะดวกหรอกนะและความปลอดภัยก็ไม่มีนะครับการเดินทางไปดูบอลอะไรเงี้ยความเสี่ยงมันสูงนะเพราะฉะนั้นทางไทยลีกอนุญาตให้เลื่อนแข่งได้นะครับคู่นครปฐมกับเชียงรายเลื่อนจากวันเสาร์นี้ไปแข่ง8ธันวาคมนู่นเลยนะครับไปเล่นปลายปีเลยนะส่วนคู่ไทยลีก3สิงห์เชียงรายซิตี้กับพิษณุโลกไปแข่ง23ตุลาคมครับพูดถึงทีมกวางซงนะครับเชียงรายยูไนเต็ดซึ่งเมื่อ2วันก่อนฮั่นนิดคุณท่านนะครับมิติติยภัยรัตน์นะครับประธานสโมสรเนี่ยแกก็ใจบุญนะครับประกาศให้ผู้ประสบภัยที่ไม่มีที่อยู่นะครับบ้านน้ำท่วมอยู่ไม่ได้อะไรเงี้ยนะครับให้เข้ามาพักฟรีได้ที่สโมสรเชียงรายนะครับปรากฏตอนนี้ไม่ได้แล้วนะครับน้ำมันท่วมสโมสรเหมือนกันเต็มเลยนะครับน้ำขึ้นมาเต็มเลยเพราะฉะนั้นทีมเชียงรายก็เลยขอหยุดให้บริการชั่วคราวเพราะว่าสนามมันมีแต่น้ำเข้ามานะครับคนก็อยู่ลำบากแหละนะก็ต้องพยายามปรับกันไปนะครับส่วนไทยลีกเมื่อวานนี้นะครับมีคู่ใหญ่คู่หนึ่งนะครับเล่นที่สนามแพทสเตเดียมการท่าเรือเจอกับบุรีรัมย์นะครับที่2เจอที่1ท่าเรือถ้าชนะเนี่ยแซงขึ้นจากฝูงเลยนะครับเล่นกันสนุกมากนะครับคู่นี้โดยเฉพาะครึ่งหลังเนี่ยโอ้โหเกมมันเลยนะครับเปิดกว้างนะครับมีโอกาสใกล้เคียงกันเสียดายอย่างเดียวมันไม่มีประตูเกมใหญ่แบบนี้ไม่มีประตูนี่โอ้โหมันนะมันเสียของนะครับทั้งนี้เล่นกันสนุกนะครับจบเกมเสมอ0-0นะครับท่าเรือกับบุรีรัมย์เพราะฉะนั้นบุรีรัมย์ยังนำจากฝูงต่อไปนะครับห่างท่าเรือ2คะแนนปีนี้ท่าเรือดีขึ้นนะครับดีขึ้นส่วนฟุตซอลทีมชาติไทยนะครับเตรียมทำศึกใหญ่ลุยฟุตซอลโลกที่อุซเบกิสถานนะครับเราจะเล่นเป็นคู่เปิดสนามเลยเจอกับโครเอเชียวันเสาร์พรุ่งนี้นะครับท่านผู้ชมครับวันเสาร์แล้วนะฟุตซอลโลก2024อุซเบกิสถานเป็นเจ้าภาพนะครับแข่ง14กันยาถึง6ตุลาคมนะทีมชาติไทยอยู่กลุ่ม B นะครับร่วมกับบราซิลโอ้โหเจอทีมอันดับ1ของโลกอยู่กลุ่มบราซิลแล้วก็มีคิวบาแล้วก็โครเอเชียนี่แหละนะครับนัดแรกเราเจอโครเอเชียวันเสาร์พรุ่งนี้นะครับเป็นคู่เปิดสนามฟุตซอลไทยชุดนี้ก็เป็นชุดที่ดีที่สุดแหละนะครับมีตัวเก๋าเพียบเลยนะครับสุภวุฒิเถื่อนกลางไปนะครับกฤษดาวงแก้วจิรวัฒน์ศรวิเชียรนะครับกองหน้ามูฮัมหมัดอุสมานมูซาพร้อมยิงประตูทีมไทยเราตั้งเป้าอยากจะผ่านเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายฟุตซอลโลกให้ได้เป็นครั้งแรกนะครับมันต้องไปทีละสเต็ปนะครับนัดแรกเอาชนะโครเอเชียให้ได้ก่อนนะครับนะแล้วก็ไปปราบคิวบาส่วนเจอบราซิลก็พยายามสู้ให้เต็มที่ก็แล้วกันนะครับเรามีลุ้นครับท่านผู้ชมครับตามเชียร์กันต่อไปนะบ้านเรามีถ่ายทอดสดด้วยนะครับนะมิเกลอาร์เตต้ากุนซือทีมปืนใหญ่อาร์เซนอลต่อสัญญาใหม่อีก3ปีนะครับได้ค่าเหนื่อยเพิ่ม2เท่า ก็ตามผลงานนะครับอาร์เตต้านี่คุมอาร์เซนอลเป็นรองแชมป์พรีเมียร์ลีกมา2ปีติดต่อกันนะครับแววดีเพราะฉะนั้นได้คุมต่อนะครับสัญญาฉบับเดิมเนี่ยหมดสิ้นฤดูกาลนี้นะแต่ซอจับต่อเรียบร้อยครับต่อไปถึงปี2027โน่นเลยอยู่กันยาวๆเลยนะครับนะค่าเหนื่อยเมื่อก่อนได้ปีหนึ่ง9ล้านปอนด์นะครับสัญญาใหม่รับปีหนึ่งเกือบ20ล้านปอนด์พอๆกับเป๊ปแล้วนะครับพอๆกับเป๊ปกวาร์ดิโอล่าเป๊ปก็รับจากแมนซิตี้ประมาณนี้นะครับประมาณปีละ20กว่าล้านปอนด์เนี่ยนะครับก็สมควรกับฝีมือของเขานะครับมิเกลอาร์เตต้านะพูดถึงแมนเชสเตอร์ซิตี้แล้วเนี่ยช่วงนี้อาจจะซีเรียสหน่อยนะครับนะอาจจะซีเรียสหน่อยนะ
เพราะว่าไอการพิจารณาคดีเรื่องทำผิดกฎการเงิน115ข้อหาเนี่ยครับจะเริ่มกระบวนการไต่สวนในวันจันทร์นี้นะครับวันจันทร์นี้เริ่มละนะก็ลากยาวกันไปนะครับคาดว่าจะสู้กันในศาลประมาณ2เดือนนะครับส่วนการตัดสินคดีผิดไม่ผิดเนี่ยน่าจะรู้ผลในปี2025ก็คือโอเคถ้าศาลตัดสินแล้วเนี่ยสมมติผิดนะครับซิตี้เขาอุทธรณ์อยู่แล้วนะครับไปอุทธรณ์สู้ต่อในศาลกีฬาโลกอะไรเงี้ยนะแต่คาดว่ามันก็จะจบก่อนปิดฤดูกาลนี้นะครับคดีนี้แฟนบอลให้ความสนใจมากนะครับนะมีการพูดกันเยอะเลยว่าไอ้แมนซิตี้อาจจะโดนปรับตกชั้นอาจจะโดนตัดคะแนนมโหฬารอะไรเงี้ยนะผมคิดว่าก็คงจะโดนตัดคะแนนนะครับคงจะโดนตัดคะแนนนะแต่มันไม่น่าจะถึงขั้นแบบโดนแบบ30 40แต้มตกชั้นไปเล่นแชมเปี้ยนชิพอะไรเงี้ยไม่น่าจะถึงขนาดนั้นเพราะว่าทีมทนายเขาเก่งนะเขาน่าจะช่วยผ่อนหนักให้เป็นเบาได้นะครับแต่ไอ้ครั้นจะไม่โดนเลยเนี่ยมันก็กระไรอยู่มันก็น่าเกลียดอ่ะพูดง่ายถูกป่ะโดนตั้งข้อหาตั้ง115ข้อเนี่ยคือถ้าไม่ผิดเลยเนี่ยทางพรีเมียร์ลีกก็จะกลายเป็นตัวตลกไงใช่ไหมขนาดเอเวอร์ตันกับฟอเรสต์ฤดูกาลที่ผ่านมาเนี่ยโดนไม่กี่ข้อหาก็ยังเจอตัดแต้มเลยนะเอเวอร์ตันโดน2รอบอ่ะตอนแรกเอเวอร์ตันนี่โดนตัด10คะแนนไปอุทธรณ์ก็เหลือ6นะครับแต่อีกรอบหนึ่งก็โดนตัด2เพราะฉะนั้นโดน2รอบเอเวอร์ตันเจอตัดไป8คะแนนนะครับส่วนฟอเรสต์โดนตัด4คะแนนนะอันนี้แค่แบบเบาซิตี้เจอ115ข้อหาเนี่ยผมว่าก็อาจจะสัก10แต้มขึ้นไปอะไรเงี้ยอันนี้ก็คือคุยกันเล่นๆตรงนี้นะไม่ได้ซีเรียสนะมันก็แล้วแต่นะทนายเขาเก่งอย่างที่บอกนะครับนะเขาก็มีช่องทางในการสู้กันตามขั้นตอนของกฎหมายนะครับท่านผู้ชมครับแต่คิดว่าน่าจะโดนอ่ะสมมติโดนตัด10กว่าคะแนนอะไรเงี้ยเฮ้ยมันก็เยอะละ10กว่าคะแนนนี่ก็คือไม่น่าจะได้แชมป์พรีเมียร์ลีกละนะครับเพราะว่าช่องว่างในพรีเมียร์ลีกเนี่ยที่1กับที่2ในยุคนี้นะมันไม่น่าจะห่างกันเกิน10แต้มถูกป่ะสมมติซิตี้โดนตัด10คะแนนเนี่ยมันเป็นแชมป์ลำบากละนะครับแต่ผมว่าเขาก็น่าจะยอมรับอยู่ในใจลึกๆเนี่ยน่าจะยอมรับว่าเฮ้ยโดนก็โดนวะแต่ให้มันจบๆไปนะครับให้เรื่องนี้มันจบไปนะอาจจะยอมแบบโอเคฤดูกาลนี้ไม่ได้ก็ไม่ได้ว่าเฮ้ยแล้วมาเริ่มต้นกันใหม่ฤดูกาลหน้าแล้วซิตี้นักเตะเขาดีอยู่แล้วสุดยอดอยู่แล้วนะครับขอแค่ให้คดีนี้มันจบให้มันผ่านไปเถอะนะครับโดนอะไรก็โดนนะแต่ถ้าโดนให้น้อยหน่อยก็ดีอะไรประมาณนี้โอเคดูกันยาวๆครับท่านผู้ชมครับนะประมาณต้นปีหน้าเนี่ยน่าจะรู้ผลการตัดสินคดีนะครับโอเคคริสเตียโนโรนัลโดช่วงนี้เป็นข่าวบ่อยๆนะครับเป็นข่าวบ่อยๆนะล่าสุดพี่โดเลยฉลองมีผู้ติดตามในโซเชียลมีเดียถึง 1,000 ล้านคนไปแล้วนะครับมีผู้ติดตาม 1,000 ล้านคนรวมหมดทุกแพลตฟอร์มนะครับพี่โดเนี่ยมีคนตามใน X ประมาณ100ล้านคนนะครับมีคนตาม IG ประมาณ600ล้านล่าสุดเปิด YouTube นะครับมีคนเข้าไปซับตอนนี้เกิน60ล้านไปแล้วนะครับแถม Facebook เนี่ยมีคนตามอีกประมาณ170ล้านคนแล้วเขายังมีโซเชียลมีเดียในแพลตฟอร์มของจีนอีกด้วยนะครับรวมทั้งหมดนี้ก็คือถึง 1,000 ล้านคนกันไปแล้วนะครับนะพี่โดโพสต์ทันทีนะครับโพสต์ทันทีบอกเราสร้างประวัติศาสตร์ด้วยกันนะครับคนตาม 1,000 ล้านคนนะเขาบอกว่าตรงเนี้ยมันมีความหมายมากกว่าแค่ตัวเลขมันหมายถึงการแชร์ความหลงไหลและความรักในฟุตบอลร่วมกันพี่โดวัย39นะครับก็ยังบอกว่าเอ้ยถ้าวันไหนพี่ขวัญสตาร์ทเลิกเล่นเนี่ยนะพี่คงจะไม่ขึ้นมาเป็นโค้ชหรือผู้จัดการทีมแน่นอนนะครับเพราะว่ารู้สึกลำบากใจที่จะร่วมงานกับนักเตะรุ่นใหม่ๆพี่โดบอกงี้บอกไอ้นักเตะรุ่นใหม่เนี่ยมันไม่ค่อยฟังคำแนะนำของรุ่นพี่ที่มีประสบการณ์สอนอะไรไปมันก็ไม่ฟังเข้าหูซ้ายทะลุหูขวาอะไรเงี้ยนะมองหน้ามันก็ไม่มองอะไรแบบนี้เขาบอกว่าไอ้พวกเด็กๆนี่มัน
คิดว่าตัวเองรู้หมดทุกอย่างนะคิดว่ามือถือนี่ให้ความรู้ได้หมดทุกเรื่องวันๆเอาแต่เล่น TikTok อยู่กับ IG พี่โดแล้วพี่โดไม่เล่นหรือของพี่นี่ตัวดีเลยนะครับพี่ไปโดก็บอกไม่อยากสอนพวกคนรุ่นใหม่มันไม่ฟังก็เลยไม่เป็นโค้ชดีกว่าบอกพี่โดบอกถ้าแขวนสตาร์ทเมื่อไหร่เนี่ยพี่จะไปทำธุรกิจต่อมันก็แน่นอนเพราะธุรกิจพี่คือปูไว้เพียบเลยนะรวยไม่รู้จะรวยไงแล้วอายุ39แล้วนะครับโอ้เขาคงเล่นอีกไม่กี่ปีก็คงจะเลิกเพราะว่ามันสบายแล้วอ่ะนะนะโอ้โหโรนัลโดนี่คือสุดยอดจริงกลับมาพูดถึงเรื่องแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับอ่ะซิตี้ตอนนี้คือไม่ได้เครียดแค่เรื่องคดีผิดกฎการเงินอย่างเดียวนะครับเมื่อวานนี้เห็นเปิดตัวชุดแข่งชุดที่4อ่ะทีมอะไรวะมีชุดแข่ง4ชุดทีมนั้นคือแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับมีโฟร์ทคิดอ่ะคิดดูชุดที่4เนี่ยนะเป็นชุดแข่งพิเศษร่วมออกแบบโดยโนกาลาเกอร์โนกาลาเกอร์เป็นใครเขาคือผู้นำวง Oasis ท่านชมที่เป็นแฟนเพลงรู้จัก Oasis แน่นอนนะครับนะโนกาลาเกอร์เนี่ยเป็นแฟนพันธุ์แท้ของแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับรักซิตี้เขาบอกเชียร์ซิตี้มาตั้งแต่ก่อนจะเล่นกีตาร์เป็นอีกอะไรประมาณนี้ตั้งแต่ยังเป็นเด็กๆยังเป็นวุ้นอยู่เลยนะทำอะไรไม่เป็นเลยนะขอตังค์พ่อแม่อย่างเดียวเชียร์ซิตี้ก่อนเลยนะตอนนี้โนกาลาเกอร์กับน้องชายคือเลียมนะครับเขากลับมารวมวง Oasis ขึ้นมาใหม่นะครับ Oasis กลับมาแล้วนะครับท่านผู้ชมครับจะออกทัวร์14รอบโปรโมทกันใหญ่โตเลยในอังกฤษแมนเชสเตอร์ซิตี้ก็เลยร่วมฉลองการกลับมาของวง Oasis นะครับถ่ายแบบเปิดตัวอีเสื้อชุด4เนี่ยด้วยการเซตฉากเลียนแบบภาพปกอัลบั้มคลาสสิกของ Oasis ก็คืออัลบั้มชุด Definitely Maybe นะครับ Definitely Maybe เป็นอัลบั้มร็อกคลาสสิกเลยนะครับชุดนี้ก็มีเพลงอย่างพวก Supersonic นะครับเพลงอะไรล่ะ Live Forever ซึ่งปีนี้มันครบรอบ30ปีของอัลบั้มนี้พอดีนะครับใครไม่เคยฟังลองไปหาฟังนะ Definitely Maybe นะครับคือในภาพก็จะเห็นไอ้คนนอนอยู่หน้ามันคือคายวอล์กเกอร์นะครับมันคือคายวอล์กเกอร์นะไอ้คนยืนข้างหลังนี่คือเอเดสันประตูแมนซิตี้นะครับส่วนคนเล่นกีตาร์ท่านผู้ชมจำได้ไหมเขาคือเป๊ปกวาร์ดิโอลาพี่เป๊ปเล่นกีตาร์บนโซฟาเลยเทซะไม่มีแมนเชสเตอร์ซิตี้จะใส่ชุดนี้นะครับผมว่ามันก็สวยอยู่นะนะสวยอยู่ปกอาจจะย้อนยุคหน่อยๆนะครับแต่ก็เท่ดีนะซิตี้เขาจะใส่เสื้อชุดนี้ลงแข่งแชมเปี้ยนส์ลีกในบางนัดประเดิมนัดแรกก็คือเจอกับอินเตอร์มิลานสัปดาห์หน้านี้เลยนะครับท่านผู้ชมได้เห็นซิตี้ใส่เสื้อแข่งชุด4ลงสนามแน่นอนเจอกับอินเตอร์นะครับได้เห็นแน่นอนโอ้โหเดี๋ยวนี้มันขายกันแหลกเลยเนาะมี4ชุดนะเฮ้ยมาพูดถึงพรีเมียร์ลีกสุดสัปดาห์นี้กันหน่อยนะครับโปรแกรมนะครับท่านผู้ชมครับปิดท้ายนะวันเสาร์ที่14คู่แรกบ้านเรานะครับ6โมงครึ่งเซาท์แฮมป์ตันเจอกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดผีแพ้ไม่ได้แล้วนะครับแพ้มา2นัดติดเนี่ยเกมนี้ต้องบุกไปชนะนักบุญให้ได้นะช่วง3ทุ่มลิเวอร์พูลเจอฟอร์เรสต์แมนซิตี้เจอเบรนท์ฟอร์ดนะครับไบรตันเจออิปสวิชคริสตัลพาเลซเจอเลสเตอร์ฟูลแลมพบเวสต์แฮม5ทุ่มครึ่งแอสตันวิลล่าเจอเอเวอร์ตันส่วนที่2บอร์นมัธเจอกับเชลซีนะครับอาทิตย์ที่15 2ทุ่มคู่ใหญ่เลยนะครับลอนดอนดาร์บี้ท็อตแนมฮอตสเปอร์เจอกับอาร์เซนอลส่วน4ทุ่มครึ่งวูฟพบกับนิวคาสเซิลครับโอเคดูบอลให้สนุกไม่ยังเป็นต้องเล่นการพนันนะครับ วันนี้ลาไปก่อนครับท่านผู้ชมครับวันจันทร์กลับมาคุยกันต่อขอบคุณทุกท่านนะครับสวัสดีครับ